สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสุขกายสบายใจถ้าพูดถึงเรื่องยาแล้วหลายคนคงจะทำหน้ายี้กันเลยทีเดียวละค่ะแน่นอนค่ะถ้าเราไม่ป่วยคงไม่มีใครที่อยากจะรับประทานยาบางคนป่วยแล้วยังไม่อยากทานยาเลยดังนั้นเราต้องมีวิธีการดูแลร่างกายของเราไม่ให้เจ็บป่วยไข้จะได้ไม่ต้องรับประทานยากันยังไงล่ะคะและในวันนี้เพชรมีอาหารที่มีสรรพคุณทางยามากมายหลายอย่างทั้งช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะพี่ออเกตเอาขนมปังกระเทียมมาฝากค่ะโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยหอมจังเลยนะคะหมูน้องเกตรู้ไหมกระเทียมเนี่ยนะคะนอกจากหอมแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเกดเคยได้ยินนะคะว่ากระเทียมเนี่ยสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อ๋อใช่ค่ะว่าเนื่องจากในกระเทียมนะคะจะมีสารสำคัญที่เราเรียกกันว่าแอลลิซินนะคะจะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับทางด้านหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะสามารถที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้แล้วก็ป้องกันหลอดเลือดอุดตันได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะในคนที่มีอาการของเป็นโรคภูมิแพ้ไอมีเสมหะหรือว่าเจ็บคอเนี่ยการรับประทานกระเทียมนะคะก็จะช่วยรักษาแล้วก็บรรเทาอาการโรคเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเกดเคยได้ยินมาว่ากระเทียมเนี่ยสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ช่วยขับลมแล้วก็แก้อาการจุกเสียดแน่นท้องได้ด้วยนะคะสรรพคุณเยอะอย่างนี้นะคะเกดอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าเราสามารถเอากระเทียมมาใช้ได้ยังไงบ้างได้เดี๋ยวพี่ออฟสาธิตให้ดูนะจ๊ะการใช้กระเทียมเพื่อรักษาอาการจุกเสียดแน่นนำกระเทียม 5-7 กลีบนะคะมาบดให้ละเอียดเติมน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะเกลือและน้ำตาลเล็กน้อยจากนั้นนำไปกรองแล้วเอาน้ำมาดื่มเพื่อใช้ในการรักษาหรืออีกวิธีนึงสามารถนำกระเทียมปอกเปลือกนำเฉพาะเนื้อนะคะประมาณ5กลีบซอยให้ละเอียดรับประทานกับน้ำหลังอาหารทุกมื้อจะช่วยแก้อาการปวดท้องและอาหารไม่ย่อยได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนำกระเทียมนะคะมาใช้ในเรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดทอนซิลอักเสบแล้วก็ในเรื่องของการมีกลิ่นปากได้ด้วยนะคะและกระเทียมนะคะก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคลิ้นฝ้าขาวนะคะรวมถึงในเรื่องของการเกิดโรคผิวหนังบางชนิดนะคะสามารถนำกระเทียมมาใช้ในการรักษาพวกกรากกับเกลือนได้ด้วยนะคะน้องเกดอันนี้น่าสนใจนะคะว่าเราจะสามารถนำกระเทียมมารักษาโรคกรากเกลือนได้ยังไงใช่สำหรับการนำกระเทียมนะคะมาใช้ในการรักษาโรคกรากเกลือนเนี่ยไม่ยากเลยนะคะก็นำกระเทียมนะคะมาขูดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำกระเทียมนะคะเอามาทาแล้วก็แปะบริเวณที่เกิดอาการโรคผิวหนังนะคะนำผ้าพันแผลมาพันปิดทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็นำมาแก้ออกแล้วก็ล้างออกทำแบบนี้ทาเช้าเย็นต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ7วันนะคะพี่อ๊อฟคะกระเทียมจะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแล้วกระเทียมเนี่ยมีผลเสียบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะในเรื่องของกระเทียมอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะได้ถ้าน้องเกดเนี่ยทานกระเทียมตอนขณะที่เราท้องว่างนะคะแล้วถ้าเกิดเรารับประทานกระเทียมนะคะแล้วทำให้เกิดอาการคลื่นไส้หรือว่าเกิดอาการอาเจียนเนี่ยเราก็ควรจะหยุดรับประทานกระเทียมนะคะนอกจากนี้นะคะการรับประทานกระเทียมในปริมาณที่สูงมากๆนะคะก็จะทำให้เกิดอาการที่เลือดไหลออกได้ง่ายหรือมีการแข็งตัวได้ช้านะคะแล้วคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดล่ะคะเราควรจะแนะนำให้เขาหยุดรับประทานกระเทียมสักพักไหมคะใช่ค่ะจะแนะนำให้หยุดรับประทานกระเทียมในปริมาณสูง 3-4 วันก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดนะคะแล้วถ้าเกดรับประทานขนมปังกระเทียมอย่างนี้ค่ะเกดจะได้ประโยชน์เหมือนที่พี่ออฟเล่ามาไหมคะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะแต่ก็คงจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพียงน้อยนิดนะคะเนื่องจากว่าการที่เรานำกระเทียมไปแปรรูปให้ทำในรูปแบบของการทอดปรุงต้มหรือทำให้สุกเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณสารสำคัญที่นำมาใช้ในการรักษาโรคของกระเทียมเนี่ยลดน้อยลงนะคะและถ้าเราต้องการนำกระเทียมมารักษาโรคเนี่ยค่ะเราควรจะนำกระเทียมมาใช้ในรูปแบบไหนดีคะอ๋อก็คงจะต้องทานกระเทียมในปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็มีการรับประทานกระเทียมในรูปของเป็นกระเทียมสดหรือว่าเป็นกระเทียมที่มีการแปรรูปสำเร็จแล้วนะคะที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะตอนนี้เก่งหิวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทานขนมปังกระเทียมกันดีกว่าค่ะดีค่ะจะได้ประโยชน์จากกระเทียมด้วยกันนะคะค่ะกระเทียมเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางยามากมายหลายอย่างเลยแต่หลังจากที่เรารับประทานแล้วต้องระวังว่าจะมีกลิ่นปากและถ้ารับประทานเข้าไปมากๆแล้วต้องระวังเรื่องของกลิ่นตัวเราจะไปรบกวนคนรอบข้างอีกด้วยนะคะ
แต่ถ้าท่านผู้ชมอยากมีกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นกายหอมๆแล้วก็ลองรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ดูสิคะเราจะรู้สึกได้ว่ากลิ่นกายของเราสะอาดขึ้นแม้เหงื่อออกมากๆก็ยังไม่มีกลิ่นเหม็นโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำหอมยี่ห้อแพงๆเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการสุขกายสบายใจช่วงหยุดยาน่ารู้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามชมกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะBody and mind. Body and mind. สุขกายสบายใจ Body and mind. สุขกายสบายใจ